สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวซิงค์ระบายความร้อนนะผมยี่ห้อ Cooler Master นะผมรุ่น Hyper 212 LED นะครับผมครับก็ประมาณนี้เนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนรายละเอียดก็ความสูงเนี่ยมันจะประมาณ159มิลลิเมตรนะครับความสูงประมาณ159ส่วนรอบพัดลมนะผมแฟนสปีดจะอยู่ที่600ถึง 1,600 รอบนะครับผมโอเคเนาะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะผมแล้วก็จะมีฮีทไปท์นะครับผมฮีทไปท์รู้สึกว่าจะมี4เส้นนะครับผม4เส้นนะครับส่วนการออกแบบพัดลมออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยครับก็กวาดอากาศได้ดีจะมีพัดลมแค่ฝั่งเดียวนะครับผมแล้วตัวนี้จะแถมซิลิโคนมาให้ด้วยรองรับทั้ง AMD นะผมแล้วก็รองรับทั้ง CPU Intel Gen 6และ Gen 7นะครับนะโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวจริงดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเห็นปะพัดลมตัวนี้ผมปรับให้มันวิ่งเต็มแม็กเลยนะผมเสียงแทบจะไม่มีเลยนะครับเสียงเงียบมากนะผมเสียงเงียบจริงๆแล้วก็ซิลิโคนผมใช้ซิลิโคนที่แถมมากับไอตัวซิงค์ตัวนี้นะผมแล้วก็ลมค่อนข้างแรงเลยครับลมแรงมากๆนะผมลมแรงมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิกันนะผมเบิร์นไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วนะครับผมสังเกตนะครับอุณหภูมิไม่เกิน75องศาผมเย็นโคตรเลยนะผมเย็นมากนะผมเย็นมากแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ60องศาท่านเองถือว่าเย็นเจี๊ยบนะครับผมเย็นเจี๊ยบจริงๆนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปมินิรีวิวสั้นๆนะครับผมเพราะว่าผมรีบส่งคอมก็เลยอยากแนะนำสิ่งดีๆให้คนดูแล้วก็ลูกค้าของผมด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับนี่นะครับผมหน้าตาใกล้ๆนะผมดูครับใบพัดพัดลมมันก็จะออกแบบมาให้กวาดอากาศและระบายความร้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะผมตัวนี้ก็เป็นโลโก้ Cooler Master นะครับผมอันนี้มาดูข้างล่างผมฮิตไปนะผม1 2 3 4 4เส้นนะผมผ่านมาแล้วก็วิ่งขึ้นมาฟึ๊บถึงตรงนี้นะครับผมนี่นะแล้วก็พัดลมตรงนี้เราต้องถอดมันออกก่อนนะผมเพื่อให้การติดตั้งตัวซิงค์กับตัวเมนบอร์ดง่ายขึ้นนะผมต้องแกะมันออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะพามาสอนวิธีการติดตั้งเลยนะครับในส่วนของสิ่งที่เขาแถมมาให้ครับผมก็จะอยู่ในกล่องอันนี้นะครับในกล่องนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเนี่ยก็จะมีอันนี้ครับผมเอาไว้ใส่ด้านหลังเมนบอร์ดนะผมแล้วก็จะมีตัวซิลิโคนมาให้ด้วยแล้วก็จะมีพวกขายึดซ็อกเก็ตต่างๆทั้ง AMD และ Intel นะผมส่วนนี้นะครับผมเอาไว้เผื่อในกรณีที่เรามีพัดลมอีกตัวนึงนะครับผมมันจะได้แบบประกบทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะผมเห็นปะเนี่ยครับเอาไว้ประกบ2ฝั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่าครับผมนี่ครับผมเราเอาเนี่ยครับผมซ่อนไว้ข้างใต้บอร์ดเลยนะครับเราไปแปะไว้ข้างใต้ผมให้ไอตัวน็อตเนี่ยมันเข้ามานะครับเราพยายามดูนะครับนี่เราเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับนี่โอเคครับมันเข้ามาแล้วนะครับนี่เห็นป่ะมันจะเป็นเสาแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นเสานะครับแล้วทีนี้เราเอาไอตัวเนี่ยครับผมอันนี้ในกรณีของเป็นเมนบอร์ดของทางIntel นะผม Intel แล้วก็เอาเนี้ยนะครับผมเอาไปขันยึดกับไอตัวเสาที่มันขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีฐานรองอยู่ด้วยนะครับผมมันจะมีฐานรองสีดำๆนะครับเห็นปะเนี่ยครับผมมีฐานรองมาให้นะครับแล้วก็เอาเวียนเห็นปะแล้วก็ใช้มือกดไว้นะผมแล้วก็เนี้ยใช้มือขันเข้าไปก็ได้นะครับใช้มือขันเข้าไปขันปุ๊บๆขันให้มันครบ4มุมเลยผมขันให้มันครบ4มุมนะครับโอเคเข้าแล้วครับผมเราก็ขันให้มันตึงๆมือหน่อยๆก็ได้ผมขันให้มันตึงๆมือนะครับโอเคเราขันให้มันครบ4ด้านนะครับต่อมานะผมแล้วก็เนี้ยนะครับเอาไว้ข้างใต้แบบนี้นะครับเอาไว้ข้างใต้แบบนี้แล้วก็น็อตตัวเนี้ยผมมันจะอยู่ในถุงเนาะแล้วก็มาวางไว้ในรูนี้นะครับผมวางไว้ในรูตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขันแล้วก็ยึดเข้าไปให้มันแน่นนะครับผมทําเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทําเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยเนาะมันก็จะเข้ากันพอดีนะครับจึ๊บนะครับขันให้มันแน่นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะครับผมทำเหมือนกันนะครับต่อมาผมเราก็แกะตัวพัดลมออกนะครับผมแค่ง้างมันออกมาแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมันจะทำให้การติดตั้งยากเพราะว่ามันไอตัวพัดลมเนี่ยมันจะติดกันแล้วมันขันน็อตไม่ได้ผมมันจะขันน็อตมุมพวกนี้ไม่ได้นะครับมันจะขันน็อตไม่ได้ต่อมาผมเป็นการติดตั้งตัวซิลิโคนเข้าไปในตัวกระดองตัว CPU นะผมเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวฮีทซิงค์กับตัวซิลิโคนทำให้การระบายความร้อนดียิ่งขึ้นนะครับผมการใส่ผม
มจะใส่แบบใส่แบบเกือบหมดหลอดเลยผมแล้วก็ปาดให้มันทั่วๆกระดอง CPU นะผมแล้วมันจะได้แบบตัวซิลิโคนมันจะได้แผ่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะได้แผ่ระบายความร้อนได้ดีนะครับผมก็จะบีบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ใช้อันนี้แหละครับปาดนะครับแต่ถามว่าปาดแบบไหนมันดีที่สุดก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมได้เหมือนกันหมดเลยนะครับได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ผมแม่งให้มาเยอะจังเสียดายนะครับผมมันดูเหมือนเยอะใช่ไหมมันดูเหมือนเยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเราปาดมันจะพอดีเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แต้มแบบนี้นะครับแต้มให้มันเท่ากันนะครับแต่ที่จริงจะทำเป็นแบบเมคข้าวโพดก็ได้เหมือนกันนะผมเป็นเมคข้าวโพดก็ได้เหมือนกันแต่ผมทำแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้ซิลิโคนได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับสามารถทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เกลี่ยให้มันเท่ากันผมเกลี่ยให้มันอยู่บนตัวกระดอง CPU ให้มันเท่ากันที่สุดนะผมนะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะพอเราใส่ซิงเข้าไปมันก็จะพอดีนะครับเกลี่ยให้มันทั่วๆนะครับนี่เห็นปะมันก็จะพอดีนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับปกตินะครับผมเนี่ยมันก็จะแผ่ทั่วตัวกระดอง CPU เลยนะครับต่อมาเราก็จะเอาซิงค์เข้าไปความร้อนเนี่ยประกบเข้าไปในนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องแกะอันนี้ออกก่อนนะครับแกะปุ๊บนะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้เราก็วางตัวเนี่ยเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมพยายามดูน็อตดีๆนะครับพยายามดูน็อตดีๆแล้วก็วางนะครับคือมันจะลงล็อกพอดีเลยครับมันจะลงล็อกพอดีเลยนะครับนี่แล้วก็บดสักหน่อยละกันนะครับบดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมันจะเป็นยังไงนะครับดึงออกมาโอ้ค่อนข้างหนึบเลยนะโอ้หนึบมากเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ผมเห็นปะพอดีเลยนะครับไม่มีเลอะไม่มีเปื้อนนะครับเห็นไหมกับตัวซิลิโคนนะผมพอดีเป๊ะไม่มีเลอะไม่มีล้นนะครับพอดีเลยนะครับพอดีเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเทสเล่นเกมให้ดูอีกทีนะครับว่ามันจะร้อนสักแค่ไหนนะครับแล้วทีนี้เราก็ขันนะผมแล้วขันเป็นมุมทะแยงนะผมขันเป็นมุมทะแยงอย่าไปขันโดดทีเดียวเลยเพราะว่าตัวซิงค์มันจะงอนะครับแล้วก็มันจะทำให้การขันไม่มีประสิทธิภาพนะครับเราต้องขันเป็นแนวทะแยงค่อยๆขันไปจนมันตึงนะครับผมขันเป็นแนวทะแยงให้มันตึงนะครับเราก็ใช้มือช่วยหมุนด้วยก็ดีนะครับแล้วเราก็ขันไปนะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปขันก่อนนะครับทีนี้ผมแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมแน่นเอียดนะผมแน่นเลยนะครับแน่นเปี้ยนะครับโอเคต่อมาผมแล้วก็จะมาใส่ตัวพัดลมกันนะครับวิธีใส่ก็สังเกตดูครับผมเราลองมือหมุนดูว่าลมมันออกทางไหนมันออกทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาประกบมันใส่อย่างนี้เพื่อที่จะได้ว่าพัดลมมันจะได้เป่าความร้อนออกทางด้านหลังเคสนะครับผมเห็นปะมันจะมี IO อยู่นะครับทีนี้เราก็ดูสายครับผมสายไฟเลี้ยงพัดลมเนี่ยมันต้องเอาไปเสียบตรงไหนตรงเมนบอร์ดแล้วก็หันให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับมันก็อยู่ตรงนี้เราจะได้จัดสายให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จิ้มใส่เข้าไปเลยครับผมจิ้มมันลงไปเลยนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับแล้วก็เอาเนี่ยผมไปใส่ตรงเนี้ยครับผมเห็นปะเนี่ยๆๆแล้วก็ประกบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจัดตรงนี้ก่อนมันติดสายนะครับถ้ามันติดแรมเราก็ขยับมันขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้นะครับผมขยับมันขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับนี่นะครับเราต้องใส่แรมเข้าไปก่อนนะถ้าเราใส่แรมทีหลังมันจะใส่แรมไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งตัวซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตั้งตัวซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเห็นปะมันก็ไม่ได้ติดลงติดแรมอะไรนะครับมันก็แค่จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมมันก็จะสูงขึ้นมาเห็นปะเพื่อที่จะว่าไม่ให้มันติดแรมนะผมเราสามารถขยับลงขยับขึ้นได้นะผมตามอิสระเลยแล้วก็ลองหมุนดูนะผมส่วนสายเนี่ยเราก็เอายัดไว้ข้างใต้นี้ก็ได้มันจะได้ดูสวยงามนะครับเราเอายัดไว้ข้างใต้นี้ก็ได้นะครับก็เป็นการติดตั้งตัวซิงค์ระบายความร้อนตัว CPU ตัว Cooler Master L อันเนี้ย212นะครับ L212 เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่เห็นป่ะพอเราเก็บสายปุ๊บเนี่ยมันก็ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยครับตัวซิงค์ค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนๆต้องดูเคสของเพื่อนอีกทีว่ามันรองรับซิงค์
ความสูงไม่เกินเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าบางทีซิงค์มันใหญ่มันยาวมันสูงเกินมันจะปิดฝาข้างเคสไม่ได้นะครับผมอันนี้อันตรายผมอันตรายเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วมันติดไม่ได้เนี่ยเราจะได้หาซื้อซิงค์ใหม่หรือไม่ก็ต้องหาเคสใหม่กันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับผม